ตอนเช้าเลยนะครับวันนี้ที่ตึกเรามีสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้นะครับผมสัญญาณดังทั้งตึกเลยตึกข้างหลังนี้อันนี้เราลงมาจากทางหนีไฟกันแล้วอันนี้ก็รถดับเพลิงก็มากันนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นไฟเลยนะครับผมอันนี้พนักงานดับเพลิงกำลังเข้าไปในตึกแล้วนะครับผมสรุปเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแบบว่าสัญญาณดังในห้องแล้วเขาเปิดประตูออกมาแล้วทำให้แบบว่ามันดังทั้งตึกนะครับไม่เกิน10นาทีรถดับเพลิงก็มาแล้วครับคือมาเร็วมากถ้าเกิดว่าสัญญาณเตือนดังนานนะครับผมใช่แต่มาอย่างนี้ไม่ใช่มาฟรีนะคะมาแบบเสียตังค์เสียตังค์อาจจะเป็นแบบพันเลยก็ได้พันเหรียญอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์ตื่นเต้นอีกเหตุการณ์นึงในอเมริกานะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับวันเดย์วล็อกนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาทำบราวนี่ฟักทองกันนะครับผมแบบสูตรเฮลตี้เลยเนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตอันนี้เลยนะครับผมนี่ข้าวโอ๊ตแล้วเราก็ไปปั่นนี้ปั่นจนละเอียดเป็นแป้งนี้ก็คือกลายเป็นแป้งข้าวโอ๊ตเลยแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพแบบว่าสูตรดาร์กนะครับผมดาร์กช็อกโกแลตเอาไปเข้าไมโครเวฟประมาณนาทีครึ่งให้มันละลายอันนี้แล้วก็มีฟักทองครับขาดไม่ได้เลยอันนี้เอาไปบดละเอียดเลยอันนี้แล้วก็มีโคโคนัทออยล์นะครับผมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เข้าเวฟให้ละลายเป็นน้ำอย่างนี้อันนี้เบกกิ้งพาวเดอร์นะครับผมแล้วก็น้ำผึ้งเป็นสูตรออร์แกนิกนะครับผมเพิ่มความหวานนิดนึงครับโอเคส่วนผสมก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองทำกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่แป้งข้าวโอ๊ตไปก่อนนะครับผมกะเอาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะครับผมนี่นะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ามีต้องใส่นมอัลมอนด์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นนมอัลมอนด์แล้วก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็น้ำผึ้งออร์แกนิกประมาณ1ช้อนชาเนี่ยครับผมผมขอใส่ดาร์กช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับผมพอดีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่โทษทีนะครับพอดีเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งหัดทำใส่ฟักทองบดลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ก่อนจะมาเตรียมถาดนะครับผมอันนี้ถาดแล้วก็ใส่กระดาษรองแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำมันสเปรย์เข้าไปอีกนะครับผมจากนั้นก็เทส่วนผสมบราวนี่ลงไปในถาดนะครับผมแล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายเข้ากันต่อไปนะครับก็จะใส่ฟักทองบดผสมแป้งข้าวโอ๊ตกับนมอัลมอนด์นะครับผมใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆอันนี้แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะครับผมทำให้เป็นลายๆทั่วๆอย่างนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาอบเลยลองถาดก่อนนี่ผมวอร์มเตาอบไปเรียบร้อยนะครับผมได้เวลาแล้วลองมาเช็คดูก่อนโอ้โหน่ากินครับผมวันนี้บราวนี่ฟักทองหน้าตาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่รับประกันรสชาติครับผมหลังจากอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ให้มันแห้งๆก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นค่อยมาหั่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะครับผมยาวนี้โอเคนะครับบราวนี่เราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับไหนขอดูหน่อยใช้ได้อยู่นะเนี่ยก็ได้ความหวานจากฟักทองมาหน่อยโอเคใช้ได้นะครับวันนี้เมื่อกี้นะคะเรากินบราวนี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราตื่นสายก็เลยกินบราวนี่เป็นอาหารเช้านะคะตอนนี้เรามาหาอาหารเที่ยงกินกันเนาะอันนี้อยู่ที่เดอะมาร์เก็ตนะครับผมเป็น
ตลาดขายพวกอาหารผลไม้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ากินอะไรกันจะมากินกันร้านนี้นะคะโปกิบาร์นี่ร้านนี้เลยตอนนี้จะกินสลัดนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูให้ติ๊กเลือกเอาว่าเราจะใส่อะไรบ้างนะครับผมวันนี้ใช่มีให้เลือกเป็นสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เลยนะคะเนี่ยนี่นะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยเหมือนที่ไทยเลยมีพวกเลือกพวกเนื้อปลาแซลมอนเนื้อต่างๆแล้วก็เลือกผักก็มีซอสครับผมนี่นี่นะคะเราได้กันมาแล้วคนละกล่องเลยนี่ของบีก็จะเป็นสลัดล้วนนะครับผมอันนี้ของผมก็จะมีข้าวเป็นข้าวกล้องข้างในด้วยแต่เฮลตี้เลยวันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าโปกินะครับผมเป็นโปกิโบนะครับก็คือเป็นอาหารสไตล์ฮาวายนี้ที่เราชอบกินตอนไปฮาวายกันแซลมอนเน้นๆครับผมนี่ของบีก็เหมือนเดิมจะเป็นสลัดนะคะของแฮมก็จะเป็นข้าวกล้องนี่มีเนื้อทูน่าเนื้อแซลมอนด้วยใช่เลือกสองเนื้อเลยเฮลตี้หน่อยนะคะนี่นะครับมีคนโดนจับสงสัยจะเป็นผู้ต้องสงสัยยาเสพติดนะครับโดนค้นตัวตำรวจมาเต็มระบบนะครับผมคือจับคนร้ายคนเดียวนี่ตำรวจอย่างน้อยต้องมา 2-3 คันอ่ะทีเนี้ยป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลกันนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าหนาวเดี๋ยวจะไปดูทะเลหน้าหนาวในอเมริกาเป็นยังไงครับผมฝั่งข้างหน้านู้นนะครับก็จะเป็นคลิฟเฮาส์ก็คือจะเป็นร้านอาหารตรงนั้นนะครับวิวจะสวยมากแต่ว่าช่วงนี้โควิดเขาเลยปิดร้านอาหารคือถ้ามากินแล้วแบบว่านั่งริมหน้าต่างมองไปข้างนอกนี้วิวทะเลสวยงามเลยนะครับแล้วส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโอเชียนบีชนะครับผมไกลๆนู้นนะจะเห็นบีชไกลๆนู้นโอเชียนบีชเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับบนหาดนี่คนก็จะเยอะมากเลยมานอนอาบแดดมาเดินเที่ยวหาดกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวเลยไม่มีคนเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีแค่นักท่องเที่ยวมาจากที่อื่นก็เดินปะปลายแถวนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่แถวนี้สุดยอดมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็อากาศหนาวมากนะครับผมเป็นทะเลที่อากาศหนาวที่หาที่ไทยไม่ได้อย่างงี้ครับที่ไทยก็คือต้องร้อนๆใช่ไหมเวลามาทะเลนี่คือมาทะเลแต่อากาศหนาวนี่แบบทรมานนะไม่ได้สนุกเลยนี่มีโขดหินนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นตึกสมัยก่อนเลยเป็นร้อยปีมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตึกใหญ่เลยครับเนี่ยตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นเหมือนอยู่บนตึกร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแผ่นดินไหวในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดทำให้ตึกบริเวณตรงนี้พังไปหมดเลยนะครับผมเราจะเห็นตามขอบๆเห็นเป็นทรงรูปร่างของตึกที่พังแล้วแล้วก็จะเป็นน้ำจากทะเลที่มันซัดเข้ามาแล้วก็ขังไกลๆตรงนู้นก็เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ทะลุเขาไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทำไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้แต่ว่าก็เป็นที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเห็นไหมนักท่องเที่ยวก็จะเดินเข้าไปทะลุเล่นกันตรงนู้นลองซูมเข้าไปดูนะครับผมให้ดูบรรยากาศชายหาดที่เมืองซานฟรานซิสโกนะครับมันก็จะเป็นดำๆคึมๆอย่างนี้ช่วงหน้าหนาวนี่ข้างล่างนี้ที่เห็นก็จะเป็นกราฟฟิตี้นะครับตามกำแพงเบรเออร์นี้นี่ให้ดูฝั่งนี้นี่แล้วก็จะเห็นหมอกคึมๆหน่อยช่วงนี้มันอากาศหนาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมช่วงนี้ซานฟรานซิสโกก็อากาศหนาวนะคะก็ประมาณ12องศานะคะตอนนี้แล้วหมอกข้างหลังก็คือเยอะมากนะคะนู่นพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วคนก็มาทำกิจกรรมทำอะไรกันนะครับตรงนี้ก็คือตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับขึ้นแรงมากเลยเนาะขึ้นแรงไม่มีใครไปเล่นน้ำหน้าหนาวในอเมริกาก็จะพระอาทิตย์ตกประมาณ5โมงเย็นนะครับจะเหมือนที่ไทยเลยช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์ตกเร็วแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนะสนุกเลยตก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มอ่ะเหมือนได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าหน้าร้อนอ่ะใช่เพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น
เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยหน้าหนาวพระอาทิตย์ตก5โมงอย่างเงี้ยแบบแป๊บๆก็มืดแล้วอ่ะไม่มีเวลาทำอะไรเลยโอเคครับ1วันในอเมริกาของเราก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบดูการใช้ชีวิตในอเมริกาของเรา2คนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย